ปากหวานเจี๊ยบวันนี้ค่ะจะพาทุกๆคนค่ะมาชมเบื้องหลังการถ่ายงานโฆษณาตัวใหม่ของพิกซิสนะคะจะเป็นสินค้าอะไรจะต้องถ่ายอะไรบ้างตามไปดูกันเลยค่ะทีมงานก็เตรียมตัวที่จะถ่ายภาพนี้แล้วมาแล้วค่ะถ่ายเขาเรียบร้อยแล้วเราไปถ่ายพิกซิสกันนี่ค่ะสไตลิสต์กำลังรีชุดอยู่ณตอนนี้นะคะก็อยู่ในห้องแต่งตัวของพี่เรียบร้อยแล้วทำไมวันนี้สวยอ่ะอ้าววันอ้าวแม่เล่าสิวันนี้แต่งหน้ายังไงคะวันนี้เป็นสไตล์แบบแต่งหน้าแบบสไตล์แบบเผยผิวก็อยากให้น้องดูคิ้วคิ้วอ่ะดูเด็กมานิดนึงให้เผยผิวนี่แหละค่ะเผยผิวว่าโปรดักต์เขาดีใช้แล้วแบบว่าดูแบบลุคอย่างแต่งแบบเขาเรียกว่าไงครับแบบว่าตื่นมาแบบหัวยุ่งๆอย่างนี้นะคะนั่นเองชอบมากแต่ลุคดูชาดับเย็นไอ้เนี่ยเขาลืมแน่เลยอยากไอ้ยูน้ำมากมันไม่ได้ใช่ไหมความน่าที่ตัวปังค่ะทำยังไงคะตัวปังเหรอคะคือละก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูก่อนนะคะว่าวันนี้เรามาทำอะไรเราขายอะไรไม่ใช่มาถึงปุ๊บก็อยากจะแต่งปุ๊บก็ตามอำเภอใจอะไรไม่ได้นะครับเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ต้องมาคิดสลตาปุ๊บใช้สมองอันชันฉลาดของเราเนี่ยคิดว่าภาพที่ออกมาเนี่ยเราควรจะแต่งหน้าให้แบบไหนเพื่อให้สอดคล้องและก็มีการหยอกล้อกันกับโปรดักต์กันอย่างแบบว่าเป๊ะปังนั่นเองก็ไม่มีอะไรก็คือเคล็ดลับแล้วสุดท้ายแล้วเราก็แต่งไปตามโจทย์ที่เราได้รับมาขอให้ตอบโจทย์และที่สำคัญแต่งมาแล้วปุ๊บสินค้าขายดีแค่นั้นเองอะไรคะพี่ป้องทำอะไรคะคอยมีโปรดักต์นิดหน่อยเป็นพิธีกรแทนแบบวีจีสับปากให้นางนิดหน่อยสับปากสับปากอุ้ยตายพวกวีจีอยู่นะขอป่วยฟรีเป็นแบบพิธีกรสับปากผมว่าเขาบอกเขาเป็นชาประเทศแบบต้องมากลายอะไรไม่รู้อ่ะแบบชายกินแป๊บเดียวไก่หมดตายแล้วอยากเป็นไก่ที่มาในวีจีได้ค่ะอ่ะทีมงานค่ะไม่มีชาพิเศษยังไงคะชาต้องแช่5นาทีซึ่งมันเป็นชาที่จะมันเกิดชาแค่5นาทีก่อนงงงงมากคือกลัวคนถามว่ากินเยอะอะไรเงี้ยก็พกกล้วยมากินดูเป็นสุขภาพคนเยอะเก่งมากแถวเนี้ยคนเยอะมันเก่งมากเราก็ต้องแต่งๆเพื่อให้แบบว่าภาพที่ออกมามันดูแล้วแบบว่าเด็กใช่ไหมคะดูเด็กมันไม่ต้องพูดถึงค่ะไม่พูดเยอะเจ็บคอเริ่มแล้วค่ะเราไปดูเบื้องหลังกันเลยค่ะเมนเทอร์คะเมนเทอร์คริสคะนี่เมนเทอร์หวานเองเอ้าเริ่มเรียกทางเมนเทอร์ป้อมโอ้ดวงตามีน้ำด้วยนะน้ำเลยครับคุณแม่น้ำในดวงตาสวัสดีค่ะทั้งสองท่านนะคะนี่คุณเดียช่างภาพแห่งเบเนดิกต์สตูดิโอนะคะนี่เป็นคุณตั้มเป็นสไตลิสต์ของเราวันนี้ตอนนี้กำลังทำอะไรกันอยู่คะทั้งสองท่านนะคะก็ดูบอร์ดว่าจะถ่ายอะไรบ้างนี่อันนี้ดีมาดูตรงนี้สิรถมากเลยคุณตั้มคิดมาดีดีก็วันนี้เป็นภาพนิ่งเนาะด้วยความที่เป็นงานผิวเราก็จะเผยผิวที่ขีดค่อนข้างเยอะเซ็กซี่เบาๆนิดหน่อยพอเป็นสังเกตใช่เลยไหมคะแล้วส่วนพวกนี้ที่เราจะถ่ายไวรัลกันนะคะบอกเลยว่านั้นสนุกแน่นอนเพราะว่าเราถ่ายกันมา8ตอนใช่ไวรัลมี8ตอน8เรื่องต้องรีบมากๆกับโปรเจกต์นี้แล้วก็ต้องติดตามกันนะคะว่ามันจะโปรเจกต์อะไรคือว่าพี่ยอดเดินมาซับหน้าแล้วแบบเราอยู่กลางแบบสาทรแล้วหันไปเห็น
ร้านโคซองที่อร่อยมากก็เลยบอกพี่ยอดมีตังค์อยู่ตัวป่ะพี่ยอดบอกมีโคซองพอค่ะพี่เดินไปซื้อให้ละขอบคุณค่ะชีวิตผู้จัดการได้ไหมฮะอย่างนี้สำหรับคุณนะคะผู้จัดการก็คือผู้จัดการจริงๆแบบว่าดูแลเรื่องคิวคุยกับลูกค้าจัดแจงทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่เรื่องแบบเป็นพี่เลี้ยงอะไรเงี้ยมันก็จริงๆอาจจะต้องหาอีกคนนึงแต่พอดีว่าบ้านเราก็แบบสนิทกันอะไรเงี้ยค่ะไปทำงานอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยพี่ยอดเขาก็ช่วยอะไรได้เขาก็ช่วยค่ะแต่จริงๆคุณไม่ค่อยอยากจะแบบใช้ใครเท่าไหร่ค่ะนอกจากแบบว่าเป็นน้องๆที่มาช่วยงานในส่วนนี้จริงๆแล้วอยากกินไหมครับเกรซฝากมาซื้อครัวซองของร้านพอลสวัสดีวันอาทิตย์บิ๊กพอดนี่กำลังจะเช่ากุมารเพิ่มต่อรองอยู่ดูรุ่นดูอะไรอยู่เนี่ยน้องจะมาเพิ่มแล้วยอดน้องเอ๋รอข้าวเที่ยงของกองค่ะขนมปังไฮโซไม่ต้อนรับอยู่เมื่อวานรายการบอกว่าคุณหวานเจี๊ยบกับคุณชมพู่เมาชื่อแม่ดิฉันเหรอตั้งชื่อให้ว่าพัทธิเซียกาโนซึ่งกูก็ไม่รู้ว่าทำไมกูต้องชื่อพัทธิเซียพัทธิเซียคือชื่อแม่อีกิดคุณพัทธิเซียคือชื่อแม่ดิฉันนะคะค่ะโดนนมไอ้ประสบที่แล้วบอกชอบโดนทุบตีแล้วยังไงนะรักมากตอนนี้เขียวเธอมีความรักหรอไม่ใช่ฉันว่าฉันคงไปโดนพอเธอเขียวปุ๊บฉันต้องคิดว่าเธอมีความรักเธอโดนอะไรมาไม่ใช่ผู้ชายตบใช่ไหมโอ้ถ้ามีผู้ชายวันนี้จะไม่มานะคนนี้วันสัตว์ผิดเธอก็ต้องอยู่กับผู้ชายสิแล้วมีผัวเป็นทุกตัวเป็นทุกตัวมีผัวมีแฟนคลับเดี๋ยววันนึงอ่ะถ้าวันนึงฉันมีแฟนคลับจากคลิปหอกวังเจอกันแรงกันดีครับแรงด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะน้องไม่ต้องไปเรียนหรอกมีผัวจบเอาไม่ได้เรียนเขาจบแล้วจะไปฟังมากหลังจากที่เราตากแดดกันที่โล1เดี๋ยวเราจะไปเข้าสตูที่โล2วันนี้ถ่าย2โลไปค่ะมวยนอนไงพี่หวานนั่งเก้าอี้แดงแล้วเดี๋ยวเก้าอี้มันแตกนี่คือคนที่ส่วนสมพูอรยาไปเล่น MV ครั้งแรกในชีวิตของเขานะคะดูวันนี้ MV ห่วงของพี่ปานนาพรพี่กูเธอดูรายการฉันบ้างหรือเปล่าดูแล้วดูเมื่อวานนี้ดูเสร็จก็มานั่งคิดว่ารายการดีๆอย่างกระจกหกหน้าน่ะเขายังมีความยาวแค่นาทีเดียวอ่ะแล้วรายการหวานเจี๊ยบเนี่ย15นาทีของวังซิสเตอร์ก็มี8นะของฉันแค่6ถึง7นาทีจ้ะกูแต่งหน้าดีหรือผิวลุกคงดีเนี่ยไม่จะบอกโอ้ยให้เครดิตหนูบ้างสิไม่แต่เมื่อเช้ามาเจอตอนแต่งหน้าหน้ามันดีเลยช่วงนี้กูลงแบบลงพื้นปุ๊บไปเลยอะไรอ่ะต่อพื้นไปเลยนะปุ๊บไปลงพื้นอ่ะลงยังไงนะลงแล้วมันปุ๊บมันซึมไปเลยหายไปเลยเยี่ยมไปตายทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้หนูต้องบดค่ะก็พี่กูยังจัดไฟไม่เสร็จเลยอ่ะพี่หวานเมาพี่กูค่ะเราเมาเรื่องเก่งมากเป็นผู้กับผู้ดีมากพี่กูแล้วจริงแปดเรื่องเนี้ยเธอชอบเรื่องไหนที่สุดเนี่ยการถ่ายโฆษณาการ์ดมีถึง8เวอร์ชันเลยนะคะชอบเรื่องหน้าบิดไปบิดมาแล้วก็ชอบอันเมื่อคราวก็ที่เดินสกายวอล์กก็ดูเปรี้ยวดีธรรมชาติดีก็ดูแบบว่าเราถ่ายครีมอะไรนะเซรั่มเราถ่ายเซรั่มอะไรด็อกเตอร์จิลค่ะนี่ขนาดที่ยังไม่ได้ใช้นะแค่ที่ถ่ายอ่ะนะที่ยังฝืนแพทซิลฝืนเยอะมากกระทั่งแบบตอนที่คุณตีโทรมาผัวออกด็อกเตอร์ซิลหรอหน้าตึงเลยยังไม่ได้ยินออกเลยพอคุณตีโทรมาปุ๊บหน้าที่ตึงรอเลยนะดีมากมันดีค่ะเคล็ดลับของคริสเหรอคะนี่ค่ะด็อกเตอร์จิลขวดเดียวเอาอยู่ค่ะแล้วขวดเดียวเอาอยู่จริงๆนะคะเพราะว่านอกจากจะทำให้ผิวชุ่มชื้นแล้วเนี่ยฝ้ากระจุดด่างดำริ้วรอยต่างๆแล้วก็จุดแดงเนี่ยก็ค่อยๆเจือจางลงไปด้วยนะคะแต่ที่คุณชอบมากๆเลยติดใจมากๆเลยคือตอนทาเนี่ยพอทาเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็ซึมหายเข้าไปเลยค่ะไม่เหนียวเนื้อหนะที่ชอบมากๆอีกอันนึงคือสำหรับคนที่ขี้แพ้แบบคือแพ้ง่ายผิวแพ้ง่ายเนี่ยเจอแบบนี้นะคะต้องซื้อ20ขวดไปเลยนะคะซื้อเก็บเลยอันเนี้ยไม่แพ้ทาเท่าไหร่ก็ไม่แพ้คุณทาเช้ากลางวันเย็นเลยนะพกติดตัวเลยค่ะขวดเดียวเอาอยู่จริงๆขอบคุณค่ะ
น้ำทำอะไรเนี่ยเอาไม่เห็นเหรอคะพี่หวานดูสิคะเห็นค่ะแต่ว่าเขาเสร็จแล้วน้ำกับบ้านค่ะเก็บของกับบ้านก็ของเขาดีอ่ะก็ต้องทาเรื่อยๆหน่อยสวยเลยอ่ะค่ะสวยมากเลยอ่ะอยากสวยก็ต้องใช้ดร.จิวนะคะของจริงสับปากหวานเจี๊ยบ